สวัสดีครับชมการในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระราชบรมราชูปถัมภ์หนึ่ง วันนี้เวลา15นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปยังโรงแรมแมนดารินโอเรนตนกรุงเทพเขตบางรักกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนายพระบรมราช,ชปธัมภ์เพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2561 ได้มีหน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาลได้แก่สมาคมพยาบาลสภาการพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขของประเทศต่างๆทั่วโลกเสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการพดุงคันภที่มีคุณสมบัติเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อเขอารับการพิจารณาจำนวน22คนจาก18ประเทศทั่วโลก รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นรางวัลที่สภาการพยาบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในโอกาสร้อยปีคล้ายวันพระราชสมภพในปีพุทธศักราช2543ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และต่อประสบกรณิกรชาวไทยกำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลเป็นประจำทุกปีปีละหนึ่งรางวัล ด้วยผลการตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสเ็จพระศรีนครินทราบร,รมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2561ได้แก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณด็ออรอาฟาบอิบราฮิมเมลิสจากสหรัฐอเมริกา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินประจําปีการศึกษา2560เป็นวันแรก วันนี้เวลา16นาฬิกา26นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจําปีการศึกษา2560ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่อหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันแรก ซึ่งในวันนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่วิทยาเขตภูเก็ตวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและวิทยาเขตตรัง โดยในปีนี้สภามหาวิทยาลัยสงขลานคารินมีมติขอพระราชทานทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุสรีบัดิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งพระองค์ทรงส่งเสริมและให้ความสําคัญกับการศึกษาด้านความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชอันมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อวงการเภสัชศาสตร์ของไทย และขอพระราชทานถวายปริญญาศิลปาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลลักษณ์อัครราชกุมารีที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านศิลปาศาสตร์แขนงต่างๆอาทิด้านการออกแบบสสทัศนศิลป์โดยทรงออกแบบเครื่องประดับรวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อจัดหาทุนทรัพย์ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและผู้ป่วยด้อยโอกาสตลอดจนสัตว์อนา,าถาจนเป็นที่ประจักษ์ ในการนี้พระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งคนพระราชทานโลกเกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนหนึ่งคนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจํานวน2,800คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสําคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของประเทศ เราะจะต้องเป็นกําลังสําคัญในการสร้างสรรค์จันลงความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองภารกิจดังกล่าวนับว่าเป็นงานที่หนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทําให้มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากและซับซ้อนส่งผลกระทบตั้งต่อบุคคลสังคมส่วนรวมและประเทศชาติบัณฑิตทุกคนจึงต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติภารกิจหน้าที่อันหนักนั้นให้สำเร็จผล ดยประกอบอาชีพการงานด้วยความขยันหมั่นเพียรและซื่อสัตย์สุจริตพร้อมทั้งขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอเพื่อจะได้นำความรู้มาใช้เป็นปัจจัยในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆสำคัญที่สุดก็ให้ทุกคนน้อมนำพระราชาปณิธานของสมเด็จพระบรมราชาชนกที่ว่าขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งมายึดถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและการทำงาน แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมือง สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระ,พระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธสิริวิชาธรวันนี้เวลา14นาฬิกาส2นาทีสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับปรินายกเสด็จไปยังวัดประวรสถานสุทธาวาสพระราชวังประวันสถานมงคลเขตพระนครกรุงเทพมหานคร ส่งเป็นประธานในพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธสิริวิชาทรซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบ25ปีแห่งการก่อตั้งโดยจำลองมาจากพระพุทธรูปประจำสถาบันปางมาราวิชัยประกอบด้วยพระพุทธรูปบูชาขนาดหน้าตัก9นิ้วเหล่อด้วยโลหะทองเหลืองจำนวน100องค์และเหรียญวัตถุมงคลชนิดต่างๆรวมจำนวน14,400เหรียญ เพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้บริจาคเงินสนับสนุนการสร้างอาคารปฏิบัติการ2และจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถาบันเทคนโนโลยีนานานชาติซิริทนทรซึ่งสถาบันนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2535เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการเรียนการสอนในรูปแบบหลักสูตรนานานชาติปัจจุบันมีทั้งหมด9สาขาวิชา ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาสวนอุตสาหกรรมบางกะดีเลขที่บัญชี9120022315ชื่อบัญชีสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทรรสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08070804017 องคมุนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซา วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิสธาอำนาจองคมนตรีเดินทางไปประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาณนะห้องประชุมที่วาการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาโดยมีนายสุวิทย์คำดีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซา ต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลาด้าโปรกดปรกระหม่อมให้องค์คมุนตรีและคณะบุรณนิธิราษฎรประชาุเคราะห์ในพระบรมราชูปัรร์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน300ถุงมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณนะวัดบางกระเจ็ดอำเภอบางคล้าจากนั้นองค์มูนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน500ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณนะหอประชุมเทศบาลตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเซาประสบทกภัยจากได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเบบินคาและพายุไต้ฝุ่นบังคุดแผดปกคลุมโดยเกิดฝนตกติดต่อกันหลายวันในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำบางปะกงตั้งแต่วันที่25สิงหาคม2561ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการกเกษตรได้รับความเสียหายใน7อำเภอ23ตำบล147หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบ2,389ครัวเรือนราษฎรเสียชีวิต1คนโอกาสนี้องค์มพลตรีได้มอบเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวเด็กหญิงอาริสาปิ่นกุลซึ่งเสียชีวิตจากการจมน้ำนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานเพื่อเลี้ยงประชาชนด้วยซึ่งประชาชนต่างทาบซึ้งในพระมหาการุณาทีคุณหาที่สุดไม่ได้ ต่อจากนั้นองค์คมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบอย่างบ้านผู้ประสบอทุทกภัยในพื้นที่หมู่2องตะบนเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามและตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอทุทกภัยทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดี องคม,มนตรีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้ช่วงเช้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบุญคุ้มชายาองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยมีนายดนเดชพัฒนรัตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้การต้อนรับ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งพลเรือนตำรวจทหารรวมทั้งประชาชนในพื้นที่สี่อำเภอของจังหวัดสงขลาและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน การได้รับสิ่งของพระราชทานสร้างความปราบปลืล้มแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นล้นพ้นต่างทราบซึ้งและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ในช่วงบ่ายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกลา้กาโปรดกระหม่อมให้องคมมตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสตูลจำนวนพัน0ชุดนหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42ตำบนเกตรีอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภยัยให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปโดยมีนายพัทรพลรัตนพิเชษชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ จังหวัดสตูลประสบอุทกภัยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกแต่แต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมาโดยเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่4อำเภอ19ตำบล113หมู่บ้านรัศดรได้รับความเดือดร้อนจำนวน3,728ครัวเรือนในโอกาสนี้องคมนตรีได้รับฟังบรรยายสถานการและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสตูล ซื้อทางจังหวัดสตูลโดยหน่วยง,งานราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลณิธิอาสาสมัครต่างๆและองค์กรเอกชนได้ระดมส่วนพักกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนขณะนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในงานมอบรางวัล Energy My Award 2016และ2017ของการไฟฟ้านครหลวงวันนี้เวลา15นาฬิกา22นาทีพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัตด,ดามาตโปรโดให้มอมหลวงสลาลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์เซ็นทรัลลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประธานในงานมอบรางวัล Energy m i n e Award 2016และ2017ของการไฟฟ้านครหล,ลวงหรือกฟนซึ่งเป็นการมอบโลร่รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานแก่เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาท่านีน้กฟนได้ดำเนินโครงการ Energy m i n e Award มาตั้งแต่ปี2550มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนในสถานศึกษาในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าใส่ใจดูแล,แลและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมั่นว่าการปลูกฝังแนวคิดค่านิยมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนจะเป็นการสร้างรากฐานในการสนใจดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืนปัจจุบันมีสถานศึกษาในพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าของกอฟ,ฟอนอได้แก่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมโครงการแล้ว228แห่ง โดยการมอบรางวัลในครั้งนี้เป็นสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินประจำปี2,559และปี2,560รวม144รางวัลประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมือบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมตามพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ที่มหาวิทยายลัยวไลลักษณ์อำเภอท่าศาราจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสกลจันทรักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจากนั้นได้ร่วมกับคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจากมณฑลทนหารบกที่41และนักศึกษาวิชาทหารรวมประมาณ1000คน ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยายลัยเพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวไลรักอครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยวไลักณประจำปีการศึกษา2560ในวันที่25กันยายน2561อเป็นการทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ขาเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยางานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานจิงโลกพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อราชการในพระองค์ได้จัดโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเผยแพร่และสร้างพลังในการทำความดีด้วยหัวใจสำหรับเป็นเพลงประจำกิจกรรมของจิตอาสาพระราชทาน จะขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทำความดีโดยมีเนื้อร้องกระชับชัดเจนประชาชนสามารถขับร้องได้ง่ายและมีทำนองที่ไพเราะเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ทำความดีด้วยหัวใจผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th ได้ส่งผลงานได้ถึงวันที่20ตุลาคม2561สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023560977นั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีราศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ